อีกหนึ่งประเด็นร้อนแรงเลยก็คือเรื่องของเก้าอี้ประธานสภาผู้แทนราษฎรค่ะแน่นอนว่าพรรคเก้าไกลในฐานะแกนนำก็ย้ำมาตลอดว่าเก้าอี้นี้จะต้องเป็นของพรรคเก้าไกลเพื่อที่จะผลักดันกฎหมายต่างๆควบคุมเกมในสภาแต่ฝั่งเพื่อไทยเขาก็ไม่ยอมเหมือนกันมีหลายคนในพรรคนะคะได้ออกมาโพสต์แล้วก็แสดงความเห็นที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้ค่ะเริ่มที่นายอดิศรเพียงเกตนะคะซึ่งได้ออกมาซัดพรรคเก้าไกลค่ะบอกว่ามีแค่152เสียงเนี่ยอย่าคิดกินรวบเพื่อไทยเองมีคนเหมาะสมนั่งประธานสภาก็บอกว่าอย่าดื้อดันไร้เพื่อไทยเนี่ยตั้งรัฐบาลไม่ได้นะคะโดยสาระสำคัญก็ประมาณนี้ส่วนพรรคเพื่อไทยมีการโพสต์ข้อความใน Twitter เมื่อวันที่25พฤษภาคมถึงกรณีตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรบอกว่าประธานสภาควรเปิดทางผลักดันทุกนโยบายของพรรคร่วมรัฐบาลให้สำเร็จไม่ใช่ผลักดันวาระของพรรคใดพรรคหนึ่งเท่านั้นปัจจุบันที่เป็นรัฐบาลผสมมีภารกิจสำคัญใน MOU ร่วมกันไม่ว่าประธานสภาจะเป็นใครมาจากพรรคใดก็ต้องทำภารกิจร่วมกันให้บรรลุเป้าหมายข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในวงการเจรจาพรรคร่วมรัฐบาลพรรคแกนนำจัดตั้งรัฐบาลและทุกฝ่ายนั้นเห็นตรงกันว่าการจัดสรรตำแหน่งจะคำนึงถึงความยุติธรรมกับทั้งสองฝ่ายเป็นหลักหากจะยกกรณีที่เพื่อไทยชนะการเลือกตั้งชนะโหวตทั้งนายกและประธานสภามาโดยตลอดไม่มีพรรคอันดับ2ได้นั่นก็คือเพราะเพื่อไทยชนะเลือกตั้งเด็ดขาดได้คะแนนเสียงเกินครึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎรจึงชนะโหวตด้วยเสียงของส.ส.และผู้สนับสนุนในกรณีนี้เราชนะมาด้วยกันก็ควรทำงานกันด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลหลีกเลี่ยงที่จะใช้มวลชนมากดดันแต่ควรหาทางทำภารกิจเพื่อประชาชนร่วมกันให้สำเร็จประเทศจึงจะได้ประโยชน์สูงสุดแล้วก็มาต่อที่ทางฝั่งของคุณสิริกัญญาตันสกุลว่าที่ส.ส.พรรคเก้าไกลนะคะมีการพูดโดยจับใจความได้ก็คือว่าทำไมถึงต้องมีตำแหน่งประธานสภาก็เพื่อผลักดันวาระของการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นไปอย่างราบรื่นเพราะว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งนี้จะเป็นการเปิดทางนำไปสู่การร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่มาจากการร่างของส.ส.ร.ซึ่งเป็นวาระสำคัญที่พรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรคเห็นร่วมตรงกันและถูกบรรจุเอาไว้ใน MOU ถ้าจะทำให้รู้ล่วงก็ต้องมีการประชุมสภาอีกหลายครั้งจำเป็นต้องมีประธานสภาที่มีเจตจำนงที่แน่วแน่อยากจะให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วก็ยังพูดไปถึงประเด็นว่าจะผลักดันรัฐสภาที่โปร่งใสและตรวจสอบได้อย่างเข้มข้นนะคะอันนี้โดยรวมๆที่คุณสิริกัญญาได้มีการพูดทีนี้มาถึงหัวหน้าพรรคค่ะนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคก้าวไกลเองโพสต์ข้อความลงใน Twitter นะคะถึงกรณีตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรว่าเรื่องประธานสภาที่เกิดขึ้นทั้งหมดในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เป็นเรื่องความเห็นไม่ตรงกันของพรรคร่วมรัฐบาลที่เล็กมากถ้าหากเปรียบกับภารกิจที่ประชาชนมอบความไว้วางใจให้พวกเรามาดังนั้นพรรคร่วมรัฐบาลต้องจับมือเกี่ยวแขนกันไว้ให้มั่นคงทำภารกิจยุติสืบทอดอำนาจรัฐประหารพาประเทศไทยกลับสู่ประชาธิปไตยให้สำเร็จจงได้พวกเราต่างก็รับทราบวิธีคิดหลักการเหตุผลของทุกฝ่ายชัดเจนแจ่มแจ้งในประเด็นนี้กันแล้วดังนั้นผมขอให้เรื่องตำแหน่งประธานสภานี้ให้พรรคร่วมรัฐบาลกลับไปพูดคุยกันผ่านตัวแทนแต่ละพรรคในวงเจรจาจะดีที่สุดเพราะฉะนั้นทิ้งท้ายว่าตอนนี้ขอให้ทุกพรรคนั้นเดินหน้าทำงานปรับจูนนโยบายร่วมกันตั้งรัฐบาลให้สำเร็จตามความคาดหวังของประชาชนครับทีนี้ต้องมาฟังซุ้มเสียงของคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะคะได้พูดถึงกรณีตำแหน่งประธานสภาที่คุณสิริกัญญาย้ำว่าจะต้องเป็นของพรรคก้าวไกลเพื่อความรวดเร็วในการผลักดันกฎหมายนี่แหละค่ะคุณภูมิธรรมบอกว่าเดิมทีทั้งสองพรรคก็มีการตั้งทีมเจรจาในเรื่องต่างๆกันอยู่รวมถึงเรื่องตำแหน่งประธานสภาด้วยซึ่งทีมเจรจาของพรรคเพื่อไทยได้เสนอเรื่องดังกล่าวไปก่อนหน้านี้แล้วว่าตำแหน่งประธานสภาควรเป็นของพรรคเพื่อไทยเพราะว่าพรรคก้าวไกลได้ตำแหน่งประมุขฝ่ายบริหารไปแล้วทางทีมเจรจาของพรรคก้าวไกลได้ระบุ กลับมาว่าจะรับไปพิจารณาหารือกันภายในแล้วเดี๋ยวจะประสานกลับมาซึ่งทางเราก็รออยู่จนถึงตอนนี้ยังไม่ได้รับการประสานกลับมาเพื่อเชิญพูดคุยเรื่องนี้แต่อย่างใดดังนั้นการแถลงหรือพูดเรื่องดังกล่าวของสมาชิกก้าวไกลถือเป็นเสียงสะท้อนของบุคคลนั้นๆไม่ใช่จากตัวแทนของทีมเจรจาแต่อย่างใดเราก็บอกว่าทุกพรรคเองมีสิทธิ์คิดได้นะคะแต่ควรจะหารือกันด้วยเหตุผลจนได้ข้อสรุปผ่านทีมเจรจาทั้งสองฝ่าย
ก่อนที่ใครจะมาแถลงต่อสาธารณะหากว่าตำแหน่งประธานสภานั้นเป็นของพรรคเพื่อไทยการเดินหน้าผลักดันกฎหมายต่างๆย่อมว่ากันไปตามกฎหมายกฎระเบียบวาระของสภาไม่มีอะไรที่ต้องขัดแย้งหรือวิตกกังวลอะไรที่ทำได้ก็ทำอะไรทำไม่ได้ก็คือทำไม่ได้ทุกเรื่องว่ากันไปตามกฎระเบียบข้อบังคับไม่ใช่ว่ากันตามอำเภอใจของใครหรือพรรคใดพรรคหนึ่งซึ่งเรื่องนี้ดูเหมือนจะไม่จบง่ายๆนะคะเพราะว่านายวันมูฮัมหมัดนอมัตทาหัวหน้าพรรคประชาชาติซึ่งเป็นอดีตประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรค่ะได้มีการให้สัมภาษณ์บางช่วงบางตอนบอกว่าอุปสรรคสำหรับเวลานี้คือพรรคเสียงข้างมากที่จะจัดตั้งเป็นรัฐบาลต้องตกลงทำความเข้าใจกันว่าจะเสนอบุคคลใดเป็นประธานสภาเพราะไม่เช่นนั้นแล้วก็จะมีแต่ความขัดแย้งตั้งแต่ต้นเมื่อเข้าไปโหวตในสภาก็จะมีปัญหาโดยทุกครั้งจะมีการตกลงชื่อบุคคลก่อนเข้าไปสู่การโหวตและตามธรรมเนียมส่วนมากประธานสภาจะเป็นของพรรคอันดับหนึ่งนอกจากในบางครั้งที่มีความจำเป็นเท่านั้นอาจจะไม่ใช่พรรคอันดับหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นได้น้อยส่วนพรรคอันดับสองที่ร่วมรัฐบาลและไม่ได้เป็นประธานสภาจะได้โควต้ารองประธานสภาคนที่หนึ่งและพรรคอันดับที่สามนั้นจะถูกวางตัวเป็นรองประธานสภาคนที่สองตามลำดับนี่คือบางช่วงบางตอนนะคะที่อดีตประธานสภาได้พูดถึงเรื่องนี้ค่ะทำไมเรื่องนี้ถึงเป็นประเด็นใหญ่โตขึ้นมาโดยเฉพาะในสัปดาห์ที่ผ่านมาคะพี่ประกาศหอมคือผมเริ่มเห็นใจพรรคก้าวไกลนะค่ะมันเหมือนกับความรู้สึกมันอยู่ในดงฉลามยังไงไม่รู้นะคือความผิดพลาดเนี่ยมันเกิดจากการจัดตั้งรัฐบาลของพรรคก้าวไกลเองนะเพราะว่าโดยที่ว่าไอ้เรื่องอ่อนพรรษานี่ถึงวินาทีนี้ก็ต้องยอมรับเลยว่าพรรคก้าวไกลอ่อนพรรษาในการเตรียมการเลือกคิดหาวิธีในการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยมากนะฮะคือการที่เขาร่วมรัฐไปเซ็นเอ็มโอยูนั่นคือข้อผิดพลาดแรกที่มันเกิดขึ้นนะคุณเซ็นเอ็มโอยูโดยว่าคุณไม่ได้คุยรายละเอียดไอ้เรื่องตำแหน่งต่างๆคือเอ็มโอยูจริงยังไม่ต้องเซ็นก็ได้นะคุณไปเซ็นหลังจากนี้สักสิ้นเดือนก็ได้หรือต้นกลางเดือนหน้ายังได้มันตกผลึกก่อนคิดให้มันตกผลึกว่าตำแหน่งอะไรยังไงเนี่ยตกลงกันก่อนนะฮะมันจะได้เรียบร้อยนะฮะแล้วก็ไม่ได้ผูกมัดตัวเองมากนักนะคือตอนนี้กลายเป็นว่าพอเซ็น MOU ปั๊บกลายเป็นว่าเพื่อไทยเขาก็เซ็นแล้วนี่นะเขาไม่ได้บิดพลิ้วอะไรใช่ไหมฮะพอไปคุยรายละเอียดตำแหน่งทีนี้มีปัญหาแล้วว่าคือเพื่อไทยก็ไม่ได้บิดพลิ้ว MOU นะเพราะ MOU ไม่ได้มีเรื่องพวกนี้อยู่นะฮะตอนนี้นี่กลายเป็นว่าเพื่อไทยได้เปรียบก้าวไกลอยู่มากมายมหาศาลมากนะฮะคือไม่บ่อยนักนะที่พรรคอันดับหนึ่งกับพรรคอันดับสองเนี่ยจะเป็นพรรคร่วมรัฐบาลปกติเนี่ยพรรคอันดับหนึ่งกับพรรคอันดับสองก็คือพรรคหนึ่งเป็นรัฐบาลพรรคอันดับสองเป็นฝ่ายค้านฉะนั้นเนี่ยในการเสนอชื่อประธานสภาเนี่ยแทบไม่มีปัญหาเลยเพราะว่าอันดับหนึ่งก็เสนออันดับสองก็เสนอไปแข่งกันในสภาก็ถือว่าจบฝ่ายไหนแพ้ก็ถือว่าจบแต่ครั้งนี้ดันสองพรรคที่มีคะแนนเสียงใกล้เคียงกันมากแต่ครั้งนี้เนี่ยพรรคหนึ่งกับสองเนี่ยเป็นว่าที่พรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันฉะนั้นเนี่ยพอจะเสนอชื่อประธานสภามันเริ่มเห็นปัญหาแล้วว่ามันจะเสนอกันยังไงนะฮะเพราะว่าถ้าเพื่อไทยไม่ถอยหรือพรรคไหนไม่ถอยเนี่ยมันก็มีปัญหาแล้วคุณต้องไปสู้ในสภาโดยที่ว่าคุณเป็นพรรคร่วมรัฐบาลทั้งสองพรรคนะเป็นว่าที่พรรคร่วมรัฐบาลทั้งสองพรรคแล้วก็ไปเสนอชื่อประธานสภาแข่งกันนะฮะพอเสนอแข่งกันอย่างนี้เนี่ยพรรคก้าวไกลเสียเปรียบทันทีเลยนะเพราะว่าพอเอาอย่างนี้จริงๆหมายถึงว่าก้าวไกลก็ไม่ถอยเพื่อไทยก็ไม่ถอยแล้วก็ไปโหวตในสภาเพื่อไทยจะได้เปรียบมากมายมหาศาลมากเพราะว่าก้าวไกลใครจะโหวตให้ก้าวไกลนั่นน่ะสิใครจะโหวตคนของให้ก้าวไกลเป็นประธานสภาก็คือพรรคก้าวไกลกับพรรครัฐบาลพรรคว่าที่พรรครัฐบาลที่เหลือก็ไม่กี่เสียงนะค่ะแล้วใครจะโหวตให้คนของพรรคเพื่อไทยเกิดพรรคภูมิใจไทยพลังประชารัฐมาโหวตให้เพื่อไทยก็จบค่ะอันนี้คือจบเลยชมหน้ารัฐบาลเนี่ยพลิกทันทีเลยเราจะเห็นว่าคือคุณพิธาก็จบในวันนั้นเลย อันเนี้ยมันเป็นนัยยะสำคัญที่ว่าพรรคก้าวไกลถ้าดึงดันต่อไปเนี่ยคุณจะจบทันทีในวันนั้นนะมันไม่มีทางเป็นไปได้ที่ว่าเพื่อไทยจะกลับมาจับขั้วกับก้าวไกลอีกนะเพราะว่าเขาชัดเจนแล้วว่ากลุ่มเนี่ยสนับสนุนเขานะฮะเอาช้อยแรกก่อนว่าก้าวไกลยอมถอยให้เพื่อไทยแล้วก็ไปโหวตให้เป็นประธานสภา
เป็นประธานสภานะฮะแล้วก็วันโหวตตั้งนายกเนี่ยเพื่อไทยก็แลกด้วยการโหวตให้ก้าวไกลให้พี่คุณพิธาเป็นนายกแต่มันยากที่จะผ่านสว.นะฮะคือผมมองว่าเพื่อไทยก็รู้อยู่แล้วว่าก็จะไม่ผ่านจะไม่ผ่านคือก้าวไกลโดนบีบตอนนี้ทุกประตูก้าวไกลถูกบีบหมดนะวันโหวตประธานสภาไปแข่งกันระหว่างก้าวไกลกับเพื่อไทยก็คือจบในวันนั้นเลยแต่ถ้าไม่แข่งกันก็คือไปจบในวันเลือกนายกยังไงก็แล้วแต่เนี่ยผมมองว่าคุณพิธาไปยากนะเพราะเข็มมันเบนไปค่อนข้างชัดแล้วว่ายังมีเป้าหมายแก้112อยู่แล้วก็จะใช้ตำแหน่งประธานสภาเนี่ยเพื่อเป็นคนผลักดันร่างกฎหมาย45ฉบับของเขาเนี่ยแล้วก็รวม112ในนั้นด้วยเนี่ยซึ่งผมมองว่าตรงนี้เนี่ยโดยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะผมว่าคือถามว่าแก้ได้ไหมก็ยากอยู่แต่สว.ก็มองเจตนาว่าคุณก็ยังมีเจตนาแก้112อยู่ฉะนั้นก้าวไกลกับ112เนี่ยแยกกันไม่ขาดแยกกันไม่ออกนะฉะนั้นเนี่ยเขาอาจจะไม่ปล่อยให้คุณพิธาเป็นนายกเพราะว่ามันอาจจะแก้ไม่ได้แต่มันสร้างปัญหาในวงกว้างได้แล้วก็รัฐบาลจะอยู่ยากนะฮะฉะนั้นเขาคงไม่ปล่อยไปโดยสรุปความทั้งหมดแล้วเนี่ยเกมตอนนี้เนี่ยยังไงก็แล้วแต่ก้าวไกลเพียงพร้อมมาแล้วตั้งแต่ต้นนะฮะยิ่งพอดันทุลังจะเอาตำแหน่งประธานสภาได้ก็จะจบเร็วขึ้นนะมันไม่มีทางเลยที่คุณจะไปโหวตชนะจะได้คนของตัวเองได้เป็นประธานสภาได้หนำซ้ำเนี่ยกับผลักเพื่อไทยออกมาแล้วไปตัดตั้งรัฐบาลอีกขั้วหนึ่งสร้างความชอบธรรมให้เพื่อไทยด้วยว่าอ้าวพวกคุณไม่โหวตให้ฉันเนี่ยมีปัญหาแต่ต้นแล้วฉะนั้นเนี่ยหลังจากนี้เนี่ยก็จับขั้วรัฐบาลใหม่ขึ้นมาค่ะนะก็ใครจะไปว่าเพื่อไทยได้นะฮะแล้วมาถึงคำถามนี้ที่หลายคนอาจจะสงสัยกันอยู่บ้างนะคะว่าไอ้ตำแหน่งประธานสภาที่แย่งชิงกันอยู่เนี่ยมันสำคัญถึงขั้นแบบที่เป็นที่ตายกฎหมายได้เลยเหรอคะพี่คือก้าวไกลเขาฝังใจจากสภาสมัยชุดที่แล้วเขาเสนอ112เข้าสภาแล้วปรากฏว่าฝ่ายกฎหมายสภากระบวนการของสภาก็มองว่ากฎหมายเนี่ยมันจะมีปัญหาฉะนั้นเนี่ยเขาไม่บรรจุเข้าค่ะก้าวไกลเขาฝังใจตรงนี้มากเขาคิดว่าถ้าประธานสภาไม่ใช่คนของเขาเนี่ยกฎหมายว่าจะถูกดนดองอีกนะฮะแต่ถามว่าเขาคิดถูกไหมก็ถูกในความคิดของเขาเองแต่ว่าไอ้ตัวกฎหมายจริงๆเนี่ยมันอาจจะส่งผลกระทบซึ่งประธานสภาถ้าไม่ใช่คนของก้าวไกลเนี่ยก็อาจจะไม่บรรจุเข้านะฮะเขาก็กลัวตรงนี้ฉะนั้นเนี่ยเป้าหมายของก้าวไกลชัดเจนนะฮะต้องการตำแหน่งประธานสภาเพื่อไปแก้ม.112นะฮะฉะนั้นเนี่ยถามว่าสว.จะลงคะแนนให้คุณพิธาเป็นนายกหรือเปล่าก็ไม่ก็คือตอนนี้เนี่ยก้าวไกลดิ้นไปทางไหนเนี่ยก็พันตัวเองทั้งนั้นเส้นทางวิบากกันนะคะตอนนี้คือคุณจะดิ้นไปทางไหนอะเพราะว่ามันอดีตมาเข้ามาพันตัวเองไว้หมดนะว่าคุณสร้างอะไรไว้มากมายคุณจะอ้างไปทางไหนก็คือมันพันตัวเองหมดนะแม้กระทั่งเห็นไหมแม้กระทั่งเหตุผลที่เขาต้องการประธานสภาเนี่ยสุดท้ายมันก็กลับมาดิ้นพันตัวเขาเองอยู่นะฮะผิดกับเพื่อไทยเขาอยู่เฉยๆเองเขาค่ะนะฮะก็สามารถที่จะไปร่วมรัฐบาลกับอีกฝั่งได้แต่ก้าวไกลหมดสิทธิ์แล้วนะก็คือจบแล้วก็คือตรงนี้ถ้าเพื่อไทยไม่เอาด้วยก็จบฉะนั้นเนี่ยถามว่าเกมตอนนี้เนี่ยใครได้เปรียบก็เพื่อไทยได้เปรียบเพื่อไทยได้เปรียบยังเห็นเลยนะคะยังเห็นครับอย่างที่ว่าขาดเพื่อไทยไม่ได้เลยนะคะก้าวไกลแต่เพื่อไทยขาดก้าวไกลอาจจะยังได้ไดเส้นทางต่อไปของคุณพิธาตอนนี้ไม่ได้ง่ายแล้วไม่ได้ราบรื่นอย่างที่พี่ประกาศหอมเขียนไว้สัปดาห์ที่แล้วว่าเพราะฉะนั้นการไปพบหน่วยงานต่างๆพบภาคเอกชนพบอะไรตอนนี้คือบางทีอาจจะดูเร็วไปด้วยซ้ำนะคะแอคชั่นอาจจะมาเร็วไปนิดหนึ่งอะไรประมาณนี้นะคะ